ี้จะพาไปติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะคะกับกลุ่มผู้ประท้วงที่สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์นะคะทำให้เกิดการที่ DC เนี่ยต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะความคืบหน้าเป็นอย่างไรสถานการณ์หลังจากนี้จนถึงวันที่โจไบเดนจะเข้ารับการสาบานตนอย่างเป็นทางการจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคนนับให้เป็น13วันอันตรายใช่ไหมคะคุณณัชยาใช่ค่ะคุณแอมคุณริชาคุณผู้ชมเป็นช่วงเวลาหนึ่งนะคะที่เกิดความรุนแรงขึ้นในสหรัฐอเมริกาและเป็นช่วงเวลาที่กำลังจะมีการเปลี่ยนถ่ายอำนาจไปสู่ประธานาธิบดีคนที่46ของสหรัฐนั่นก็คือโจไบเดนนั่นเองนะคะสหรัฐอเมริกาเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากเหลือเกินในการที่เจอกับเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะคะเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เองไม่ได้ยอมรับว่าตัวเองเป็นฝ่ายพ่ายแพ้การเลือกตั้งและจะยอมเดินลงจากตำแหน่งแต่โดยดีนะคะก็ทำให้มีความรุนแรงเกิดขึ้นที่สภาที่เราเห็นภาพความรุนแรงที่ปะทุแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะความจริงเบื้องหลังเหตุการณ์นี้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดนั่นก็คือเรื่องของการโจมตีหน่วยงานของรัฐโดยฝีมือของประชาชนค่ะซึ่งต้นตอนั้นก็มาจากความคลั่งไคล้ในตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่คนฝ่ายรีพับลิกันเขามองว่าทรัมป์นั้นเป็นคนที่ให้แพ้กับการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะทำให้เกิดความไม่สงบที่เข้าไปสู่สภานิติบัญญัติของประเทศแล้วก็ทำให้ความบาดหมางทางการเมืองในสหรัฐอเมริกามันหยั่งรากลึกลงไปเรื่อยๆซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทิศทางหลังจากนี้มันเป็นไปได้หรือไม่ว่าการเมืองที่มันมีการแบ่งแยกเกิดขึ้นเป็นรอยร้าวที่เกิดขึ้นนั้นมันจะยิ่งลึกลงไปหลังจากที่ทรัมป์ลงจากตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งสื่อเองก็บอกว่ามันมีฉากที่ถือว่าค่อนข้างน่าอับอายนะคะก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงของวันพุธตามเวลาในสหรัฐนั้นมันจะเป็นความรุนแรงเดียวที่เกิดขึ้นหลังจากนี้หรือไม่หรือจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นตามมามันกลายเป็นความทรงจำที่เลวร้ายที่เกิดขึ้นในระหว่างการถ่ายโอนอำนาจประธานาธิบดีสหรัฐที่มันไม่เคยเกิดความรุนแรงมาตลอด220ปีที่ผ่านมานะคะซึ่งคนที่เขาเห็นเหตุการณ์นี้เขาก็บอกว่ามันทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจในระบอบประชาธิปไตยที่ถือว่าสหรัฐอเมริกาเองก็เป็นต้นแบบประชาธิปไตยของโลกนี้แล้วก็มีการนำต้นแบบนี้ไปใช้ในหลายๆประเทศด้วยนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าคนที่เป็นฝั่งของทรัมป์เนี่ยมองว่าคือเขาเนี่ยถูกปล้นเรื่องของความที่เป็นชัยชนะของทรัมป์ไปซึ่งมันเป็นการขัดขวางหลายๆอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ก็คือการที่โจไบเดนกำลังจะเข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในช่วงประมาณวันที่20มกราคมนี้ซึ่งก็อย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปว่ามันเป็นช่วงเวลา13วันอันตรายเขาก็หวั่นเกรงว่าอาจจะมีความรุนแรงปะทุขึ้นหลังจากนี้อีกหรือไม่อย่างไรนะคะเขาก็อาจจะต้องดูว่าทิศทางของการเมืองสหรัฐตัวของโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยจะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรในขณะเดียวกันมิตรรอมนี่ถ้าคุณผู้ชมติดตามการเมืองสหรัฐคงจำได้ว่ามิตรรอมนี่คนนี้เคยเป็นคู่ชิงประธานาธิบดีกับโอบามาอยู่ครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เขาออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้เช่นเดียวกันบอกว่าการแสดงความเคารพต่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่พอใจการเลือกตั้งไม่ใช่การที่ตัวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พยายามที่จะบอกว่ามันมีการโกงการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเขาพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะว่ามีการโกงการเลือกตั้งแต่ว่าจริงๆแล้วทรัมป์เองควรจะต้องบอกความจริงกับคนที่เป็นผู้สนับสนุนของเขาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในการเมืองในการเลือกตั้งวันที่3พฤศจิกายนปีที่แล้วที่ผ่านมานั้นมันเป็นการที่ทรัมป์นั้นจำเป็นที่จะต้องลงจากตำแหน่งแล้วเพราะว่าคะแนนนั้นเทไปสู่โจไบเดนนั่นเองนะคะไปดูเรื่องของทิศทางในหลายๆอย่างหลังจากที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นทางแกนนำของพรรคเดโมแครตในชักชูเมอร์นะคะก็มีการเรียกร้องให้ในชักชูเมอร์นะคะมีการเรียกร้องให้มีการปลดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งในทันทีหลังจากที่ตัวของทรัมป์นั้นก็ถือว่าเป็นการแสดงการยุยงปลุกปั่นให้กลุ่มผู้สนับสนุนของเขาบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาเมื่อวานที่ผ่านมาเพื่อที่ขัดขวางกระบวนการประชาธิปไตยในการที่จะประกาศรับรองชัยชนะของโจไบเดนนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ทางแกนนำของพรรคเดโมแครตบอกว่าถือว่าเป็นการก่อกบฏต่อสหรัฐโดยได้รับการยุยงจากตัวของประธานาธิบดีคนที่กำลังจะลงจากตำแหน่งนี่แหละ
ซึ่งทำให้เขามองว่าประธานาธิบดีคนนี้ไม่ควรที่จะอยู่ในตำแหน่งนานกว่านี้แม้แต่วันเดียวเขาควรถูกปลดให้เร็วที่สุดอันนี้เป็นสิ่งที่แกนนำแสดงทัศนะความคิดเห็นออกมาซึ่งจริงๆแล้วเขามองว่าที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือควรจะเกิดขึ้นเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะในขณะเดียวกันตัวของรองประธานาธิบดีในไมค์เพนซ์เองก็ควรที่จะใช้บทบัญญัติในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่25เพื่อที่จะถอดถอนตัวประธานาธิบดีหากตัวของรองประธานาธิบดีแล้วก็ตัวของคณะรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะดำเนินการดังกล่าวทางสภาคองเกรสเองก็ควรที่จะรับหน้าที่ในการจัดประชุมเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะไปดูของฝ่ายผู้นำด้านธุรกิจกันหน่อยว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรต่อเรื่องนี้นะคะเขาบอกว่ากลุ่มภาคธุรกิจเรียกร้องให้มีการใช้บทบัญญัติเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่25เช่นเดียวกันเพื่อที่จะถอดถอนตัวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพราะว่ากลุ่มของนักธุรกิจต่างๆผู้ประกอบการเขามองว่านี่แหละเป็นความผิดของทรัมป์โดยตรงในการที่ทำให้เกิดความรุนแรงในกรุงวอชิงตันดีซีซึ่งก็คือเมืองหลวงเลยทำให้สมาชิกสภาคองเกรสนั้นก็จะต้องหลบเข้าไปในเซฟเฮาส์แล้วก็หนีกันอุตลุดนะคะในขณะเดียวกันทาง CEO ของสมาคมผู้ผลิตแห่งชาติของสหรัฐก็บอกว่าการที่กลุ่มผู้ประท้วงของทรัมป์เนี่ยพกพาอาวุธแล้วก็บอกว่ามันมีการสนับสนุนคำกล่าวอ้างที่ไม่เป็นจริงแบบนี้เนี่ยมันทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นความรุนแรงที่ถือว่ามันยากแล้วก็เป็นสิ่งที่มันไม่รู้ว่าหลังจากนี้ทิศทางจะเป็นอย่างไรนะคะความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นก็ทำให้หน้าประวัติศาสตร์ในสหรัฐอเมริกานั้นถือว่ามันลบภาพประวัติศาสตร์แบบเดิมๆที่เกิดขึ้นมันมีความสูญเสียทั้งเรื่องของทรัพย์สินทั้งชีวิตของประชาชนและที่สำคัญที่สุดคือภาพลักษณ์ของประเทศที่เป็นต้นแบบประชาธิปไตยซึ่งนักวิเคราะห์ก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นประชาธิปไตยในสหรัฐเองเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันเปลี่ยนไปตั้งแต่การเลือกตั้งตั้งแต่ปี2016ตั้งแต่โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมารับตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการนะคะหลังจากนั้นต้นแบบประชาธิปไตยก็เปลี่ยนไปโดยปมปัญหามากที่สุดก็คือตัวของประธานาธิบดีทรัมป์นั่นเองถามว่าหลังจากนี้สิ่งที่ทรัมป์จะเคลื่อนไหวคงจะไม่ใช่สื่อออนไลน์เต็มที่แบบเมื่อก่อนที่เขาทวีตข้อความใส่ข้อมูลใน Facebook Fanpage ของเขานะคะแต่ว่าเราก็เห็นข้อมูลว่าตัวของนายมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CEO ของ Facebook เนี่ยมีการประกาศเมื่อวานที่ผ่านมาบอกว่าบัญชีของตัวของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยที่อยู่บนแพลตฟอร์มทั้ง Facebook แล้วก็ Instagram เขาจะมีการระงับอย่างไม่มีกำหนดจากเดิมคือ24ชั่วโมงเพราะว่าทรัมป์เนี่ยอาศัยบัญชีการใช้งาน2แพลตฟอร์มนี้ในการที่จะปลุกระดมให้เกิดการจราจรแล้วก็มันเป็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นขัดขวางกระบวนการถ่ายโอนอำนาจกระบวนการทางประชาธิปไตยในสหรัฐอเมริกาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทาง Facebook บอกว่ามันบ่งชี้อย่างชัดเจนว่าผู้นำคนปัจจุบันนั้นใช้เวลาที่เหลือที่มีอยู่อีกหลังไม่กี่วันเท่านั้นเองไม่เกิน2อาทิตย์ในการที่จะทำลายกระบวนการถ่ายโอนอำนาจอย่างสันติขัดขวางเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายต่างๆที่จะต้องใหโจไบเดนเนี่ยเป็นผู้รับหน้าที่ในการบริหารประเทศต่อไปนะคะ Facebook ก็ยืนยันนะคะว่าเรื่องของ Twitter Facebook เนี่ยยืนยันว่าตัวของ Facebook เองเนี่ยก็จะมีการระงับเรื่องนี้ออกไปซึ่งจากการที่มีการสังเกตในบัญชี Facebook ของทรัมป์นะคะตอนนี้ก็ยังไม่เห็นโพสต์อะไรในขณะเดียวกันไปดูที่ Twitter Twitter เองก็ยืนยันนะคะว่ามีการล็อกบัญชีผู้ใช้งานของทรัมป์ประมาณ12ชั่วโมงแล้วก็ครบกำหนดแล้วเมื่อช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกานะคะนับจากนี้ก็จะมีการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจะดูว่าผู้นำสาธารณะปฏิบัติตามระเบียบการใช้งานหรือไม่เพราะว่ามันมีผลกับทุกๆคนที่จะเสพข้อมูลหลังจากนี้ของทรัมป์ที่มีการเปิดเผยออกมาซึ่งก็เห็นในบัญชี Facebook เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาขออภัยค่ะ Twitter นะคะในไม่กี่นาทีที่ผ่านมาเห็นบัญชีใน Twitter ว่าทรัมป์เนี่ยเริ่มโพสต์น่าจะเป็นคลิปวิดีโอแล้วคุณผู้ชมในการที่เขาเหมือนกับเพิ่งได้เริ่มโพสต์มานะคะก็ต้องจับตาทิศทางหลังจากนี้ล่ะค่ะว่าทรัมป์เองเนี่ยจะมีท่าทีอย่างไรจะยอมลดราวาศอกลงหรือไม่ในการที่เขาจะต้องยอมรับสักทีว่าเขาพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาและทรัมป์เองก็ยังคงยืนกรานมาตลอดว่าตัวเขาเองเนี่ยเหมือนกับถูกโกงชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ไปแต่ความจริงแล้วทุกอย่างบ่งชี้แล้วว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องเปลี่ยนถ่ายอำนาจมาให้กับโจไบเดนผู้นำคนที่จะก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งหลังจากนี้สักทีค่ะคุณแอมคุณริชาคุณผู้ชมคะ
ขอบคุณที่ติดตามCNNช่อง16ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดการติดตามเพราะว่าเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะคะและท่านใดไม่อยากพลาดการติดตามรายการเราแบบสดๆสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือว่าช่องทางอื่นๆก็ง่ายมากแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยค่ะ